ผมได้รับภาระหาช่างแทงหยวกประดับเชิงตะกรศพชนิดที่มีฝีมือดีให้กับงานศพญาติของผมน้องชายผมก็คือลูกของผู้ตายนั่นเองเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตจะเผาศพพ่อก็ต้องมีการมหรอศพครึกโครมในวันเผาแล้วก็ต้องมีหยวกและเครื่องสดแกะสลักเป็นมังกรพันเสาเมื่อผมรับว่าผมพอที่จะรู้จักช่างฝีมือเด่นๆเ,เ,เก่าๆอยู่บ้างผมบอกว่าพวกนี้เขาสมัครเล่นไม่ค่อยจะเป็นอาชีพ เขามีฐานะดีๆทั้งนั้นถ้าจะเอาเขามาเราก็ต้องดูแลการเลี้ยงดูให้ดีเพราะเขาเคยพูดว่าถูกนำไปทอดทิ้งอยู่ที่วัดแบบอดๆอดยากๆปัดโทพี่เชาพี่ก็รู้ดีเรื่องใจฉันเท่าไหรกันประกอบซึ่งเป็นน้องชายห่างๆของผมพูดถูกแล้วเรื่องนั้นเนี่ยเรารู้กันดีแต่ว่าศพจะเผาที่วัดสะเกตแต่บ้านเรานี่อยู่ไกลวัดนะการจะตามเลี้ยงตามดูเขาเน่ยสิมันจะบกพร่อง เพราะว่าการแทงหยวกนะเขาจะต้องแทงกันคืนยันรุ่งถ้าเขาอดมันก็ลำบากเออจริงสิฉันนี่ลืมคิดไปเราก็เอะอะมัวสนุกกันอยู่ที่บ้านทางวัดเราก็ลืมเนี่ยเขาแย่กันเลยมาหาเรือกันเถอะพี่เอายังไงดีอืมใจของพี่นะก็อยากจะให้เขาเอามาทำกันที่บ้านนี่แหละแล้วน้องเนี่ยถือหรือเปล่าล่ะเพราะว่าการแทงหยวกมันเป็นเรื่องของงานศพแล้วก็เอามาทำกันที่บ้านเนี่ย ว่ายังไงผมถามพ่อลูกพี่ลูกน้องผู้ที่หน้าใหญ่ใจกว้างเขาก็นิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งสักครู่จึงย้อนถามผมมาว่าคนอื่นเขาถือหรือเปล่าล่ะพี่เขาก็คงถือกันเรื่องว่าเอาเครื่องผีไปทำที่บ้านนะนะแต่พี่ว่างานมันก็งานของเรางานมันก็เรื่องของผีอืมแล้วทำไมจะมาถือเรื่องหยวกละ่ะ ทีงานโกนจุกยังไงอ่ะก็มีการแทงหยวกประดับเบญจาในรูปเดียวแบบเดียวกันแต่กลับเห็นว่ามันเหมาะสมก็งานเรางานศพเอาเครื่องประกอบศพทําที่บ้านไม่ได้ดูมันน่าแปลกไหมล่ะจริงอย่างที่พี่พูดแฮะอะตกลงทําที่บ้านนี่แหละสะดวกดีทุกประการหมดห่วงจะไปถือบ้าบ้าบาบาอะไรกันของไม่เห็นมีอะไรสกรปรกเลยนี่เมื่อตกลงกันเรียบร้อยวันงานผมก็เชิญเพื่อนๆรุ่นพี่นักศิลปะทั้งเครื่องแทงหยวกไปอยู่ที่บ้าน แล้วก็เลี้ยงดูกันอย่างเต็มที่เฮฮาพ่อประกอบของเราใจราวกับแม่นม้ำแม่ท่าเลี้ยงดูเด็ดขาดไปเลยแล้วก็คลึกครื้นดีกว่าจะแยกงานไปไว้ที่วัดเราแกะสลักกันเสร็จตอนเช้าก็เอาใส่รถไปรีบประกอบเชิงตะกรที่วัดตอนสา,สายก็แล้วเสร็จในคืนนั้นในวงแทงหยวกของเราเฮฮากันอย่างคึกครื้นเพราะว่าแต่ละคนมีอารมณ์ขันทั้งนั้นจะมีเงียบเงียบก็เพียงคนเดียวได้แต่หัวเราะคนคนนั้นก็คือสมุขขำ คือสมุขขำนี่แกบวชพระมานานเป็นสมุของวัดนอกนั้นก็เป็นคนโปกฮาทั้งนั้นและฝีมือชันยอดต่างเป็นผู้มีอันจะกินทั้งนั้นในคืนนั้นแทนที่จะคุยกันเรื่องขันที่สุดกลับกลายเป็นเรื่องผีที่ถูกมาจากการไปแยกงานอยู่บ้านบ้างวัดบ้างอดก็อดแล้วก็ยังแถมถูกผีหลอกอีกด้วยเพราะทางวัดนั้นไม่มีคนมีแต่พวกแทงหยวกเท่านั้นวัดมันก็วัดบันนอกอะนะคุณชาวคุณประกอบมืดก็มืด พระท่านมาจุดตะเกียงให้เราสองสามดวงแล้วก็ให้เด็กหาน้ําชามาให้สองกาจากนั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยก็พระท่านไม่ใช่เจ้าภาพนี่เนาะท่านจะเอาอะไรมาเลี้ยงเราเล่าเอแล้วท่านไม่มีพวกอาหารพวกข้าวปลาอะไรให้กินเลยหรอครับประกอบถามวันนั้นสองทุ่มนะครับถึงได้มีข้าวมาพี่สุดเป็นคนเล่าบ้าแล้วกันงานอะไรกันล่ะครับ บ้านกับวัดมันไกลกันคุณเราก็เห็นใจเขาแต่ท้องกิ่วหน่อยพวกเราเนี่ยแล้วเหล้าไม่มีเลยล่ะครับเอาที่ไหนหล่ะครับบังเอิญเรามีเหล้าโรงไปสองขวดพอเย็นพอคำ่ำเขาก็หิวเลยล่อเหล้ากันไปพวกเรานี่ห้าคนนะครับคนละจวบสองจวบมันก็หมดซะแล้วตอนนี้ก็หากันครืนใหญ่พอพูดถึงเรื่องเหล้าเลยต่างคนต่างกินเหล้าแล้วก็โซดาก,กันไปเรื่องจึงหยุดไปชั่วระยะโอ้ ผมละเหลียวดูในคลองเสมื่อยคอดูว่าเมื่อร่เรือทั้งบ้านงานจะแจวกันมาสักทียิ่งเล่นเล่าเข้าไปมันก็ชวนอยากข้าวจะสองทุ่มแล้วนี่ครับมีคนอึดอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละก็คือท่านสมุเขาพูดจบก็ชี้ไปทางสมุขำจะไม่อึดได้ยังไงเล่าพอเคยอดเข้าเย็นตอนบวชพระซะเคยราวๆสองทุ่มกว่านั่นแหละครับเรืออาหารถึงได้มาเขาบอกว่ามาช้า เพราะว่ามัวแต่ต้มข้าต้มอยู่กว่าจะสุกเอ๊มันก็น่าประหลาดนะครับข้าวปลายังไม่ได้กินเลยทําไมจะให้กินข้าวต้มซะละ่ะมันอย่างงี้ครับเมื่อเขาเอาอาหารขึ้นมาวางให้เราผมก็ดูมีสําหรับข้าวอยู่สองสำรับหวานสองสำรับมีข้าวสวยอีกหนึ่งกระมังมีข้าวต้มสองกระมังแล้วก็มีพวกของกินกับข้าวต้มสองสามชามหัวไชโป๊เค็มหนึ่งกระเทียมดองหนึ่ง ไอ้ข้าวต้มนี่นะครับมันขวางนักเชียวก็พวกเรากินข้าวสวยกันแล้วมันก็อิ่มกว่าจะกินข้าวต้มมันก็ตอนดึกดันเอามาสะตอนนี้มันก็เย็นฉืดหมดก็จะเอายังไงล่ะยังดีกว่าคนคุกมีข้าวต้มให้กินกลางคืนเย็นก็ว่ากันไปตามเย็นแล้วนี่ดึกๆก็ข้าวต้มละกันสมุขขำนานๆจะพูดทีหนึ่งแต่ก็พูดได้หาประกอบก็ถามขึ้นมาว่าเขามีเหล้ามาให้บ้างไหมครับพี่ฟอนบอกว่า มีเหล้าเถื่อนมาให้สองขวดครับแต่รสของเขานี่ดีนะหอมหวานไม่บาดคอกลมกล่อมสองทุ่มแล้วก็ลงมือกินข้าวกันได้เหล้ารสดีก็นำไปรล้วเลยยังมั่นใจอยู่ว่าตอนดึกเขาคงจะย้อนมาส่งสวยอีกทั้งเหล้าและก็กับข้าวเฮ้อเขาจะมากันได้ยังไงเล่าฉันไม่นึกหรอกว่าจะมาถ้าเขาจะมาอีกเนี่ยเขาจะเอาข้าวต้มมาให้เราทำไมรวดเดียวพี่แก้วพูดขึ้น เราอิ่มแล้วก็หมดปัญหาไม่กังวลอะไรอีกแล้วครับผมสองคนกับพ่อฟ้อนนี่เล่นมังกรทั้งสี่เสาทิดแก้วเขาเล่นหน้าภาพตุ๊ก,กตาแล้วก็ผลไม้กับดอกไม้กับท่านสมุทิดอ่องฟาดหยวกอยู่คนเดียวเลยพี่สุดก็จารานาเราก็ทำกันไปเรื่อยๆคุยกันไปบ้างก้มหน้าทำบ้างพวกเด็กวัดสองสามคนที่แรกก็ฟังเราคุยพอดึกเข้าก็แอบหลับอยู่แถวนั้นก็มีหนีขึ้นกุฏิไปนอนก็มีมันก็เลยเงียบทั้งศาลา มองไปรอบๆศาลานี่มืดตื้อไปหมดเลยน้ำชาก็หมดจะปลุกเด็กที่หลับอยู่ให้ไปเอาก็ไม่กล้าปลุกมันคงไม่เอากับเราหรอกครับมันจะนอนแล้วก็มืดแบบนี้มันก็ต้องกลัวบังละก็เลยทนอดมันบ้างต่างปลงอนิจจังตัวเองนึกในใจว่านี่นะถ้าทิ้งกาแฟไว้สักกาหนึ่งจะวิเศษนักเราก็ต้องอยู่กันยันรุ่งนี่ครับกาแฟมันถึงจะช่วยให้ตาแข็งผมก็ถามไปว่าแล้วในคลองไม่มีเรือผ่านมาบ้างหรอครับ โอ้คลองนั้นไม่มีเรือเหอกครับนานๆจะผ่านมาสักขบวนนอกนั้นก็มีแต่เสียงจัก,กระจันเรไรระงมไปหมดคืนนั้นนาราวๆสักประมาณ7จ็ดแปดทุ่มน่าจะได้ก็มีผู้ชายแก่ๆแ,แต่งกายภูมิฐานเดินถือไม้เท้ากุกกักกุกกักมาบนศาลาไม่รู้ว่าแกมาจากไหนมานั่งดูพวกเราอยู่ห่างๆเป็นคนที่มีอายุมากทีเดียวแล้วครับผมขาวแล้วก็ยาวประท้ายทอยหนวดยาวเฟื้อยลงไปถึงหน้าอก ใส่เสื้อกุยเฮงสีขาวนุ่งกานเกงขาวสวมรองเท้าดําเป็นรองเท้าจีนอย่างกัง,งิ้วหรือผู้ดีจีนแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยสนใจแกนักละก้มหน้าก้มตาแกะสลักกันไปบังเอิญพออ่องเขาสิคุณบ่นขึ้นว่าขาดเล่าแล้วหมดสนุกผมก็เลยพูดว่าเล่านะนิดหน่อยก็พอแต่กาแฟนี่สินะ่าถ้ามีละตาคอยสว่างพอผมพูดขาดคําก็ได้ยินเสียงชายแก่คนนั้นพูดว่า เขาไม่ได้เอากาแฟแล้วก็เหล้ามาด้วยเลระพ่ออ่องก็ปากไว้กว่าก็พูดว่าเขาเอาเหล้ามาตอนหัวคําแต่มันหมดซะแล้วล่ะคุณลุงใช่แกคนนั้นก็รีบลุกขึ้นเดินไปข้างศาลาตะโกนลงไปข้างที่มีความมืดเหมือนกับเขา้าถ้าบอกว่าเอ้ยพวกเราไปเอากาแฟร้อนๆกับเหล้ามาสักสองสามขวดเว้ยทุกคนก็พากันยิ้มเลยล่ะครับที่มาพบเอาคนใจดีเข้าตอนจวนเจียนจะหมดหวังแล้วก็อดโซอืม น่าจะเป็นเจ้าภาพมั้งครับประกอบพูดส่วนขึ้นพิสุทธิ์ก็บอกว่าเห็นจะใช่นะครับถ้าไม่ใช่เขาจะเอามาให้เราทําไมกันล่ะผมก็นึกถอดอะไรพวกแกจะไปเอาที่ไหนกันก็ว่ากันว่านะบ้านของเจ้าภาพนี่ก็อยู่ใกล้กันกับวัดมาโคเลยกว่าจะไปกว่าจะมาก็หายอยากจะออกไปหลังวัดหลูก่าถุงนาก็มืดยังกันหลับตาแต่เขาว่าเขาจะไปหามาให้ ไปก็ไปจะขัดคอเขาทําไมกันละ่ะแต่เอ๊ะประหลาดจริงคุณเชาแปบ๊บเดียวทถานั้นแหละครับทั้งเหล้าทั้งกาแฟก่อมาตาลุงนั่นแกคอยรับอยู่ข้างศาลามีคนส่งขึ้นมาให้แกก็เลยมอบให้กับพวกเราทุกคนนี่ยินดียกมือไหวตาลุงนั้นท่วมหัวแกโบกไม้โบกมือห้ามว่าเราเนี่ยช่วยกันละแล้วก็หัวเราะจากนั้นก็ย่องไปดูมันเทศที่เรากาลังแกะเป็นหัวเป็นมังกรเป็นตัวมังกรเป็นถี่ศพอารมณ์แกนัก แกก็หัวเราะไปเรื่อยแกเป็นคนจีนเก่าๆก็คือจีนกินหมากนี่แหละแกก็ชอบมังกรสิครับอืมมันก็คงจะเป็นเจ้าภาพนั่นแหละนะครับผมว่าบังเอิญเกิดเป็นห่วงทุกคนก็เลยมาเยี่ยม <c oughs> ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับแล้วมันก็ต้องใช่แน่ๆเลยเนี่คุณเชา่าแล้วคุณยังรู้อะไรอีกไหมพวกแกข้างซาลาด้านล่างนี่ทำอีท่าไหนก็ไม่รู้มาไดวัดหอนกันใหญ่เลย คงจะเดินงุ่มง่ามอยู่ในความมืดหมามันก็เลยเห็นเป็นผีไปหอนกันเกลียวที่นี่ลหละตาลุงแกหน้าเลิกลักร้องตะโกนไปข้างล่างบอกเอ้ยไล่หมาทีเถอะว้ยกูหนวกหูหอนอะไรกันนักกันหนาะทางข้างล่างพื้นดินคงวิ่งไล่หมาไปเสียงมันก็เลยเงียบแต่เราเนี่ยมองไม่เห็นอะไรหรอกครับเพราะเรานั่งอยู่กับตะเกียงมองไปตามันก็ฟ้าฟางด้านล่างมันก็มืดแล้วหมามันหอนอะไรกันนะครับประกอบถามขึ้น ไม่รู้สิครับแต่จะเอาอะไรกันกับหมาวัดเราเห็นอะไรเข้ามันก็หอนไปมันทั้งมืดทั้งเงียบนี่นาะมันก็มองอะไรฝาดเฟือนไปบ้างและแค่ใบตองแห้งมันยังเหา่ามันคิดว่าคนเรื่องนี้ก็ต้องหายอภัยมันไปเพราะเรื่องเหา่าเรื่องหอนเป็นนาทีของเขาพี่สุดเองพูดจบก็หัวเราะพอลุงใจดีน่นเดินไปดูเข้าต้มแล้วก็เครื่องข้าต้มแกก็ร้องว่าโอ้ยไม่ไหวข้าต้มแบบนี้เย็นด้วยบานอืดเลยเอาใหม่เถอะนะ แล้วก็เจ้ากี่เจ้าการยกกะละมังเขาต้มเราโครมลงไปข้างล่างร้องสั่งลูกน้องให้ไปต้มใหม่แล้วก็หาเป็ดหาไก่มาให้กินของเขานะมีแต่หัวไชโป๊และกระเทียมดองผมกับพวกก็ยิ้มสิครับต้องผู้เท่าอย่างงี้สินอนแก่ก็ไม่ได้นอนยุ่งอยู่กับพวกเราห่วงพวกเราแม่คุณเช้าจะเป็นด้วยพวกเราทำงานเพลินไปหรือยังไงก็ไม่รู้ละจับระยะเวลาเขาต้มกับเป็ดไก่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนอ่ะนะ เพราะว่ามัวแต่ทำงานกันมันเร็วอย่างกันเนรมิตจริงๆพวกเราก็พักกันแล้วก็เล่นข้าวต้มกันเป็ดพะโล้เนี่ยเด็ดขาดไก่ต้มจิ้มเต้าเจี้ยวโอ้โหดีทั้งนั้นเราเล่นกันสะพุงกลางตาก็สว่างมันก็จวนรุ่งแล้วนี่ครับผู้เฒ่าเห็นเราอิ่มหมีพีมันกันดีกว่าบอกลากลับแล้วทุกคนก็ยกมือไหว้ขอบคุณให้พรแกว่าขอให้ลุงอายุยืนยืนไปอีกเถอะครับแกก็รับไหว้แล้วก็เดินยันไม้เท้ากุ๊ก กุ๊กลงไปจากศาลาด้านหลังทางโนู้นพวกเราสงสัยว่าแกเดินออกทุ่งนาเพราะไม่เห็นแกไปทางท่าน้ําริมคลองเลยด้านที่แกเดินไปเนี่ยมันเป็นทางออกทุ่งนาเมื่อตอนเย็นผมมองเห็นทางออกอยู่ได้ถนัดแต่ต้องเดินไปข้างโบสด้านนู้นครู่นั้นเองก็ได้ยินเสียงหมาทั้งนั้นเห่ากันเกรียวกราวแล้วก็หอนส่งไปยามดึกนี่หมามันหอนเยือกเย็นนะครับผมว่าคงจะพวกลูกน้องแกนั่นแหละรุ่มร่ามหมามันก็เลยเห่าเลยหอน ก็อพอดีว่าทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่การระบายสีภาพมังกรแล้วก็ดอกไม้ภาพสัตว์ทั้งภาพผล,ลไม้เราก็เลยช่วยกันระดมระบายสีพอตกเวลาราวๆสักสองโมงเช้าก็เสร็จจึงเอาดอกไม้ผล,ลไม้เข้าประกอบกันกันกบแผ่นยวกที่พออ่องเข้าประดับกระดาษสีเหลบเขียวเหลบแดงเอาไว้แต่เจ้ามังกรนี่สิครับต้องประดับตอนเข้าไปประกอบเสาเชิงตะกอนพอสักครู่เรืออ,อาหารก็มาแล้วเขาก็ยกกันขึ้นมามีเหล้าติดมาอีกสองขวด ผมก็เลยล้างหน้าไก่ซะสองกรุบแล้วก็รีบล้างหน้าจริง,รงๆลงมือกินข้าวกันแหมอีตอนเช้าเนี่ยเล่นเจ้าน้ำใสเข้าไปรู้สึกมันมีชีวิตชีวาชีวละลัครับคุณแต่พวกเราไม่มัวเพลินหรอกครับพอกินข้าวอิ่มแล้วก็รีบประกอบเมนจนเสร็จสับเรียบร้อยตอนประกอบเมนแล้วผมคุยกันกับพวกที่เอาสำรับกับข้าวมาเลี้ยงผมถามถึงลุงเทาผู้ใจดีแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าแกเอาเหล้าเอาเป็ดไก่เข้าต้มมาเลี้ยงทั้งกาแฟ แต่พวกนั้นก็งงไม่รู้ว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงพวกเขาเท่านั้นแหละที่มีหน้าที่เอาอาหารมาให้เราถ้าทางครัวเขาไม่ได้จัดมาไม่มีทางหรอกเขาก็ไม่มีอะไรจะมาส่งเราแต่ที่ว่ามีคนแก่เอาอาหารมาส่งนั่นก็สงสัยจริงๆว่าใครเป็นผู้เอามาส่งทําไมเขาถึงไม่เรียกแล้วก็บอกพวกเขาให้เอามาส่งเขาก็ย้อนถามผมมาว่าคนแก่คนนั้นรูปร่างเป็นยังไงผมก็บอกไปนั่นแหละครับตามที่เราให้ฟัง บอกใส่กุยเฮงขาวหนุ่งกางเกงขาวรองเท้าจีนสีดำเขาก็ยิ่งงงกันใหญ่แล้วก็รับปากว่าคนแบบนั้นไม่มีเลยที่บ้านเนี่ยบ้านเขาเป็นคนไทยแท้ไม่มีเชื้อจีนเลยยิ่งบอกกับเขาว่าคนผู้นั้นหนวดยาวถึงหน้าอกแล้วก็หงอกขาวโพลนไปเลยเขามองหน้าพวกผมแล้วก็ก้มมองดูกาน้ำที่ใส่กาแฟแล้วก็ชามใส่เป็ดไก่เขาก็บ่นว่าโอ้ของเหล่านี้มันเป็นของวัดทั้งนั้นไม่ใช่ของที่บ้านเขาเลย เขายืนคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก็เกิดสีหน้าตกใจเขาออกปากให้พวกเราเดินตามเข้าไปท้ายศาลานู่นเราก็เดินตามไปพอไปถึงฝาประจันเขาก็ชี้ให้เราดูรูปรูปหนึ่งเป็นรูปถ่ายขนาดใหญ่ติดอยู่ข้างฝามีตัวหนังสือใหญ่ข้างใต้ภาพว่าผู้สร้างศาลานี้เป็นกุศลทานทั่วไปพอเราเห็นหน้าของคนในภาพนั้นต่างก็พากันร้องว่านี่แหละครับตัวเขาหละเมื่อคืนนี่แหละ พวกเจ้าของงานกลับมองหน้าพวกเราอย่างตื่นตกใจเขาบอกว่าภาพนี้คือเท่าแก่โรงสีข้าวใหญ่ในคลองนี้ชาวบ้านเรียกกันว่ากงจือ้อใครๆก็รู้จักผมก็ถามว่าแล้วแกอยู่ไหนเขาก็พากันตาลุกชันพร้อมกับตอบว่าอุ้ยตายไปตั้งนานแล้วอีกคนนึงเล่าว,ว่าเวลานี่อยู่ที่ห่วงซุ้ยหลังวัดนี้แหละชี้ไปทางโดงไม้ทางข้างโบสด้านชายทุ่งแหมคุณเอ้ย พบนี่แถบกระโดดขนลุกขนชันไปหมดเลยแกเป็นผีแต่แกมาเลี้ยงเราเด็ดใจอารีมีหนาละพวกหมาที่วัดมันถึงหอนผมก็สงสัยอยู่ตั้งแต่แรกแต่ก็คิดไปว่ามันหอนส่งไปตามนิสัยของหมาพิสุทธิ์หยุดพูดแล้วก็จุดบุหรี่ที่ดับไปพระพูดซะจนบุหรี่ดับโดยไม่ได้สูดเลยครั้นแล้วก็เล่าต่อไปว่าพอเราได้รับข่าวจากง,งานหยวกของเราแล้วก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือจัดแจงลาจาของบ้านก็รออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ เรือเมถึงได้มาลงเรือกันมาแล้วก็ยังอดพูดเรื่องตอนเมื่อคืนไม่ได้ก็แอบกระซิบกระซาบกันเรื่อยมาในเรือเราไม่ให้นคนอื่นได้ยินของเราว่าเราโดนดีเข้าให้ตายสิถ้าเรารู้ว่าเมื่อคืนถูกผีหลอกนะมันจะพิลึกเลยล่ะครับวัดมันก็เงียบมืดก็มืดไม่มีที่พึ่งพิงเลยแล้วจะหาใครมาอบอุ่นใจได้แหมเคราะดีละที่ไม่รู้ว่าเป็นผีไม่งั้นงานของเราคงไม่เสร็จแต่เอ สงสัยไม่หายแฮไอเจ้าเป็ดไก่แล้วก็ข้าวต้มที่กินเข้าไปนั่นมันอะไรกันแน่นะผีเอาอะไรมาให้กินกันหรอสงสัยจนตอนนี้พับผ่าสิเอา้าพี่อ่องพูดแล้วก็มองหน้าทุกคนนั่นนะสิอีตอนนั่งมาในเรือยิ่งคิดมันก็ยิ่งปั่นป่นปวนท้องขึ้นมากินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ให้ตายสิให้ดินตายสิเอา้าเล่าที่กินเนี่ยมันรสดีจริงเป็ดไก่ตาก็เห็นอยู่ชัดๆว่ามันเป็นเป็ดเป็นไก่รสชาติมันก็ใช่ แต่มาคิดๆค,คราวหลังมันก็สงสัยชักจะเกิดกระอักกระอ่วนจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ากินอะไรเข้าไปแน่แต่ผีแบบนี้ไม่ได้ดุร้ายนะเป็นผีใจบุญถ้าดุร้ายละก็เราเพ่นลงบนศาลากันไม่ทันหรอกแต่เอเราจะเพ่นไปไหนกันเล่ายิ่งมืดยิ่งเงียบยายบุญแล้วล่ะที่พบอากงจื้อเขาอากงเนี่ยใจดีใจบุญไม่ก็หิวแล้วก็วิ่งกันแข่งขาหักนี่แหละนะเรื่องทํางานแยกที่กันไม่รู้ว่าถืออะไรกันนะักกันนะ จะเอาหยวกถ้ำที่บ้านไม่ได้พวกหยวกก็โดนกันอย่างนี้เสมอแหละครับถ้าบ้านใกล้หน่อยเขาก็คอยมาดูบ้างแต่ก็นั่นแหละครับใครน่าจะขยันมาดูเราเพราะมันไม่ใช่ลีเก้หรือวาละครอะไรนี่จะได้มาสนใจดูวาสนามันเป็นอย่างนี้แหละพวกเราเนี่ยแต่คราวนี้สบายใจดะครับประกอบพูดขึ้นโอ้แน่ละครับนานๆจะพบแบบนี้แต่ชักจะสมบูรณ์มากไปเดี๋ยวท้องแตกเอา พี่สุดพูดแล้วก็เอามือกุ่มท้องจากนั้นก็หัวเราะฟังเรื่องการถูกผีหลอกของพี่สุดแล้วนี่ก็สนุกดีนะครับประกอบพูดฮะอะไรถูกผีหลอกสนุกก็ถ้าถูกหลอกแล้วก็รู้ว่าเป็นผีในยามดึกมันสนุกเหรอคุณนี่ดีนะมารู้เอาตอนเช้านั่นนะสิครับถ้ารู้ว่าผีตอนดึกนลแย่เลยอืมจบเรื่องไปแล้วทุกคนก็เฮฮากันละกัน ส่วนงานก็ทําไปอย่างสบายๆนะครับเพราะว่าเวลายังเหลืออยู่อีกเยอะเออนี่พ่สุดครับถ้าแกะมังกรแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นกงจื้อมาชมแล้วนะครับทุกคนได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะต่างก็พูดว่าถ้าคุณเป็นกงจื้อมาแล้วก็ผมชวนกินเหล้ากันสนุกเลยละแต่อย่าลืมนะครับกงจื้อมาจะต้องเอาเป็ดเอาไก่มาด้วยอ่าอย่างนั้นผมเป็นกงจื้อเองประเดี๋ยวได้อย่างใจนึกเลยละครับผมเสกฉับเข้าให้เป็ดไก่ก็ลอยมาจากครัวทันที คุณชาวคุณประกอบครับคุณลองฟังเรื่องของพ่ออ่องเขาดูบ้างสิครับเขาไปพบมาคนเดียวพวกผมไม่ได้ไปของเขาดีเหมือนกันนะครับอ้าวคุณอ่องผมต้องขอละครับขอแน่ๆเชียวครับผมเนี่ยขี้กลัวผีแต่ผมชอบฟังจริงๆประกอบขอร้องพี่อ่องพี่อ่องดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จนพอใจจึงเริ่มเล่าเรื่องว่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องของพี่อ่องที่พบมาเพียงคนเดียวศิลป,ปินเครื่องสดทั้งหมดไม่ได้ไปร่วมกันเหมือนอย่างธรรมดาผมเนี่ยไปรับเชิญเผาศพน้าชายผมที่บางพระเมืองชนนู่นล่ละครับน้าชายคนนี้แกชื่อสังแล้วก็ไม่ได้อยู่รวมกันกับญาติพี่น้องหรอกครับแกมีนิสัยเป็นนักเลงตีรันฟันแทงเล่นการพนันแม่ผมนี่แกก็ด่าอยู่เสมอเลยหายไปจากบ้านคราวหลังก็ได้ข่าวว่าไปอยู่เมืองชนแล้วก็เข้ากลุ่มกับนักเลงชนบุรี ในตอนหลังได้ยินว่าแกไปได้ลูกได้เมียอยู่แถวบางพระเลยตั้งรกรากอยู่ที่นั่นเลยกลายเป็นคนมีอันจะกินไปแกเคยย้อนมาเยี่ยมแม่ผมหลายครั้งคราวหลังนี่แกเกิดเป็นอหิวาตตายไปผมกับแม่ก็ไปเยี่ยมศพเมื่อถึงกำหนดจะเผาแม่ผมก็ล้มเจ็บไปไม่ได้ผมก็เลยต้องไปคนเดียวแต่งานนี้ใหญ่โตพอดูเลยล่ะครับไปผมก็เห็นปลูกโรงลิเกยอยู่สองโรงจะประชันกันน้าสะใายผมแกก็เป็นนักเลงอย่างน่าสังนี่แหละตอนกลางวันจะมีการเล่นอย่างอื่นอีกหลายอย่าง น้าสะพ้ายแกก็วางรางวัลเอาไว้ว่าทลิเกประชันกันใครชนะจะได้รางวัลอย่างงดงามแล้วก็ในคืนวันเผานี่ก็จะมีลำตัดประชันกันอีกมีรางวัลอีกอย่างเดียวกันหมดน,น้าสะพ้ายนี่ความจริงแกเป็นลูกสาวนักเลงใหญ่ที่บางพระพ่อแกเกิดรักน้าชายผมเข้าเลยจัดแจงให้ได้กันกับน้าสะพ้ายผมฉะนั้นการเป็นเลือดนักเลงของแดนนั้นมันก็เลยมีหลายชั้นในงานนั้นก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับผมไปคนเดียว พอผมไปพวกนั้นก็รู้ว่าผมเป็นนักแทงหยวกเลยขอให้ผมช่วยงานหยวกกับคนนักหยวกเมืองนั้นชั้นแรกผมไม่ยอมจะร่วมเพราะว่าต่างกันกับพวกนั้นเกรงว่ามันจะทำกันไม่กลมกลืนแต่ลงท้ายแล้วพวกหยวกพวกนั้นก็มาขอร้องผมทั้งน้าสะพ้ายก็ขอร้องว่าช่วยกันทำหยวกประดับเมนนะชายให้มันสวยทีเถอะนะผมก็เลี่ยงไม่ได้ละครับความจริงตั้งใจจะดูลิเกประชันกันนะสิ อยากจะเห็นว่าต่างคนต่างแสดงกลเม็ดเด็ดพลายกันเต็มที่เวลาชนะมันมีรางวัลพิเศษจากค่าจ้างมันก็น่าเล่นแต่เสียดายต้องไปทำหยวกซะแหมคืนวันงานนี่เสียงกลองลิเกมันโหมกันจริงจังเลยครับมันเร้าใจดีจริงแต่ผมไปไม่ได้ก็นั่งฟังเสียงพินพาดไปไกลๆพวกที่จะมานั่งดูเราทำหยวกนั่นเหรอไม่มีหรอกเอาที่ไหนล่ะเสียงเ hey ฮ่เฮกัน hey อยู่ที่ลานวัดล้อมโรงลิเกกันทั้งสองโรงโอ้ย เสียงกลองตีเชิดตีรัวสนันวันไว้ไปหมดตั้งแต่หัวค่ำจนห้าทุ่มแต่สักครู่เดียวเสียงกลองและพินพาดอีกโรงหนึ่งก็เงียบไปแต่อีกโรงนึงทางโน้นก็บุกกระนำใหญ่เลยเห็นจะเป็นว่าอีกโรงที่ยังเสียงดังมีท่าจะชนะจึงกระนำกลองใหญ่ไอ้ผมอะนะทำหยวกไปก็คิดไปอยากจะไปดูเป็นกำลังเลยว่าใครจะแพ้ใครจะชนะกันอีกสักครู่สิครับเกิดโอลพ่อขึ้น ทางโรงที่เงียบไปเมื่อกี้นี้กลับมีคนเฮดังกัมปนาตผิดปกติคล้ายกับคนท้งวัดจะเฮและฮาตบมือกันเป็นการใหญ่การแสดงอาจจะมีอะไรพิเศษขึ้นเสียงอีกโรงหนึ่งที่เคยร่าเริงก็กลับเงียบไปส่วนทางโรงนี้กลับคลึกโครมขึ้นด้วยเสียงเฮฮาแล้วก็ตบมือกันสนันวันไว้ผมเนี่ยใจเต้นพวกที่นั่งทำอยู่ด้วยกันก็ตื่นเต้นกันไปทั้งนั้นหากหน้าที่สำคัญกว่าก็จำเป็นต้องนั่งอดใจคิดว่าพรุ่งนี้คงจะได้ข่าวเองละ ต้องมีคนที่ได้ดูหลายๆคนมาเล่าให้ฟังอย่างแน่ว่ามันเป็นอะไรในสักครึ่งชั่วโมงต่อมามีเสียงปืนดังขึ้นสองสามนัดทุกคนในวงหยวกสะดุ้งแล้วก็ชะงักงานกันด้วยทั้งนั้นใจผมนี่หายวับเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเมืองนักเลงมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้เป็นธรรมดาล่ะครับเสียงคนแตกตื่นกันทั้งวัดแต่สําหรับผมเนี่ยเคยคุ้นหูในเสียงปืนมาเยอะผมได้บอกกับพวกทําหยวกนี่บอกไม่มีการยิงคนแน่ๆผมรู้ ว่าปืนนั้นสำแดงเสียงว่ายิงขึ้นฟ้าทุกนัดมันไม่มีเสียงว่าใครถูกยิงทุกคนมองหน้าผมโดยค่อนข้างจะเชื่อว่าเป็นไปตามที่ผมพูดแป๊บเดียวเท่านั้นก็มีพวกเจ้าภาพกลุ่มหนึ่งเดินขึ้นมาบนศาลาที่เราอยู่โอ้ยสนุกกันจริงๆสนุกกันจนได้เรื่องคนรูปเตี๋ตี้อายุกลางคนพูดขึ้นเป็นยังไงบ้างอะครับพวกผมใจคอไม่ค่อยจะดีเลยมีเรื่องมีราวแค่ไหนกันผมเนี่ยร้องถามไปเขาก็บอกว่าอุย้ย ประชันกันสนุกจังเลยครับอีกโรงนึงนี่ทำท่าจะแพ้เพราะว่ามันด้อยกว่ากันพระเอกก็แก่เสียงร้องไม่ค่อยดังนางเอกก็ยังอายุน้อยอยู่การเล่นเข้าคู่จึงไม่ค่อยจะทันกันทำให้คนดูเหนื่อย,อยแต่อีกโรงนึงสิครับพระนางมันจัดจริงๆเสียงก็ดีรำก็สวยตัวตลกขบขันคนดูก็เฮไปอีกโรงนึงจนหมดเหลืออยู่บ้างก็คนที่ขี้เกียจย้ายนั่นแหละก็ดูอยู่ที่เดิมแม่ออกสงสารโรงนี้จัง แต่ทำยังไงได้ล่ะครับพวกเราเป็นเจ้าภาพก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบที่เป็นธรรมใช้คนคอยสอดส่องทั้งสองโรงส่งคะแนนหาคะแนนนิยมส่งคณะกรรมการบันทึกคะแนนเอาไว้ตั้งแต่หัวค่าก็เห็นว่าอีกฝ่ายชักจะเอียงด้อยคะแนนไปโดยตัวพระตัวนางเล่นไม่ทันบทบาทกันแต่ตัวคนอื่นๆพอค้ำค้ำเอาไว้บ้างแต่พอตกดึกเข้าสิครับทางโรงที่ด้อยคะแนนก็หาทางออกเรียกคะแนนคืนคือเอาคนเล่นกลเข้าสลับฉากปนก,นกันกับเรื่องลิเก ตัวพระเอกนั้นมีขี้์ค่าตามหลังก็คือนักแสดงกลนี่แหละมีอะไรแปลกๆตื่นเต้นดีจังเรื่องเขาว่าแบบนี้ตอนพระกับนางจากกันพระเอกก็เศร้าโศกตัวตลกก็เล่นกลให้ดูเพื่อให้นายค่อยคลายทุกขลงคนเล่นกลนี่สําคัญนะครับคนดูยกนิ้วให้เลยเก่งจริงๆตัวผมนี่ได้ฟังจากคนสองสามคนที่เคยดูการแสดงของนักกลคนนี้ว่าเขาเก่งจริงแต่มันไม่ใช่เล่นกลมันเป็นการเล่นทางอาคม ดูๆว่าจะเป็นพ่อมดหมอผีอยู่เป็นนักสมัครเล่นถ้าลีเกเล่นไปดีแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งด้วยแต่ถ้าลีเกจะแพ้เมื่อไหร่แล้วก็เมื่อนั้นเลยครับมันจะมีคนมาสมัครช่วยหมอคนนี้ตามลิเกคณะนี้มาเป็นคนกรุงเทพครับเขาว่าเป็นคนทางฝั่งธนบุรีดีจริงๆเลยครับผมใครจะไปเล่นได้อย่างเขาเล่าคนธรรมดาเล่นไม่ได้เลยครับแบบเขาทําเนี่ยควักกล่องบุหรี่ออกมาจามวนสูบงูเห่าตัวเบลอเลยกลับออกมาจากกล่องบุหรี่แม่ มันรัดแล้วก็พันตัวคนตลกอย่างหน้าขนพองโอ้โหมันใหญ่จังเลยนะครับแผ่แม่เบีย้ยเห่าฟอฟอคนตลกดิ้นแล้วก็พยายามแกะงูออกจากตัวแกะไปแกะมางูหล่นตุบลงบนพื้นดินแล้วก็หายไปคนตลกทำตกใจเที่ยวหาใหญ่เอ้ตอนนี้ชักร้อนๆคนดูเลยสิครับต่างก้มดูตามใต้เขาใต้ขากันใหญ่เฮฮากันเต็มที่กลัวก็กลัวเวนี่ยถ้ามันหายไปจากคนแสดงมาเห็นเห็นอยู่เลื้อยตามแถวคนดูนะ โอ้คจะเกิดวุ่นวายกันใหญ่ใครๆก็กลัวงูทั้งเกลียดทั้งกลัวทั้งนั้นตอนนี้คนแสดงก็ต้องร้องตะโกนว่าอย่าตกใจงูไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ในชายพกเขานี่แหละคนแสดงคนนี้ไม่ได้แต่งกายอย่างนักเล่นกลที่เคยดูกันเลยเขานุ่งผ้าพื้นจงกระเบนคาดพุงแล้วก็ใส่เสื้อในบางๆเห็นชัดว่าจะเอาของเล่นอะไรซ่อนไม่ได้เลยแต่เขาดึงเอางูออกจากพกของเขางูออกยาวตั้ง3เมตรเห็นจะได้ เขาปล่อยงูลงดินงูก็แผ่พังพานเลื้อยไปรอบๆตัวเขาครั้นเขาเห็นว่าพอหอมปากหอมคอแล้วก็เรียกให้งูเลื้อยเข้ากล่องบุหรี่เหมือนเดิมแหมนายเอ้ยคนหากันจริงตบมือกันหูเปรี้ยเลยคนดูทางโรงน้นก็เฮมาโรงนี้ตอนนี้คนแสดงกลนทำท่าว่าเดินตามนายไปในป่ายุ่งชุมกัดเจ็บนักนอนป่าก็ต้องสูมไฟเขาก็ขอให้ฟืนจากในโรงเนี่ยเอาออกมาก่อจนติด พอไฟลุกโหมดีแล้วควันไฟก็คลุ้งจึงมีค้างคาวแม่ไก่บินออกมาจากกองไฟคนก็หาอีกมันบินวนเวียนรอบตัวคนแสดงแล้วที่ร้ายใหญ่เลยคือมันบินมาหาคนดูครับมันบินเฉียดหัวไปเหม็นกลิ่นสาบมันบินจนทั่วบริเวณคนดูตอนนี้ก็เฮฮากันใหญ่เลยตอนมันบินกลับไปหาคนแสดงเนี่ยมันจิกผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าใครไปก็ไม่ทราบผู้แสดงชูผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ร้องถามว่า ผ้าเช็ดหน้าใครหายโปรดตรวจดูด้วยแม่ตอนนี้นี่วุ่นวายต่างคนต่างคลำกระเป๋าตัวเองกันวุ่นไปทั้งนั้นเลยผมเองนี่ยังคลำกระเป๋าของผมเลยในตอนนั้นเด็กหนุ่มคนนึงตะโกนชูมือว่าผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นเป็นของเขาหายไปคนแสดงก็เลยบอกว่าไม่ต้องตกใจหรอกปเดี๋ยวจะให้ค้างคาวบินเอาไปคืนแล้วเขาก็ส่งค้างคาวที่บินอยู่ใกล้ๆเขาค้างคาวก็รับผ้านั้นบินถลามาที่เด็กหนุ่มคนนั้นแล้วก็ทิ้งผ้าให้หล่นไปที่หัวไหล่แล้วก็บินกลับ อุ้ยนายเอ้ยเอาอะไรกับคนดูเล่าตบมือกันแทบแตกผมเองนี่แหละแสบมือไปหมดเลยตอนนี้สิครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่คอยดูคะแนนที่เห็นว่าจะต้องให้คะแนนเขาล้มล้นกว่าโรงน้นจริงๆเนื่องจากคนดูตะโกนขอร้องให้กรรมการเพิ่มคะแนนนิยมให้อย่างยิ่งยอดเลยโดยพวกคนดูน่ยกนิ้วให้ตอนนี้แหละครับก็มีเสียงบางเสียงตะโกนขึ้นมาว่าเล่นไม่ยุติธรรมแล้วก็เกิดยิงปืนขึ้นท้องฟ้าเป็นเชิงข่มขู่หรือว่าให้สำนึกเอาไว้ว่า จะมีการนองเลือดกันล่ะฮะมันจะได้เหรอแล้วกันเราก็เจ้าที่พี่แมนเมียของพี่สังแกจะยอมเหรอแกก็อกสามศอกเหมือนกันแกก็ร้องประกาศว่าทุกอย่างจงเป็นไปตามความยุติธรรมใครว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยโปรดอธิบายหน่อยมันไม่ยุติธรรมยังไงมันก็มีเสียงสอดขึ้นว่าการเล่นลีเกต้องเล่นลีเกจริงๆจะเอากลนเข้ามาสมทบจะถือเอาเป็นคะแนนจะเรียกว่าไม่ยุติธรรมฝ่ายกรรมาการก็ต้องประกาศว่าเราก็ทําอย่างตรงไปตรงมาจริงๆ คือเหมาโรงกันว่าโรงไหนฮามากคนดูเยอะก็ถือคะแนนนิยมไปจะแสดงยังไงนั้นเราไม่ถือกติกาเพราะธรรมดาแล้วลิเกทุกคณะเนี่ยจะต้องมีตัวตลกแทรกตลกจะเล่นอะไรก็ได้ไม่มีกติกาห้ามสุดแต่จะทําความนิยมให้คนดูได้เท่านั้นเป็นพอกรรมการจะยึดเอาหลักการตัดสินใจจากความนิยมของคนดูถ้าเขาจะตัดสินใครแสดงดีไม่ดีสูงต่ําก็ว่ากันเนี่ยเราไม่มีความรู้ในการได้ราหรือว่าหลักวิชาของลิเกพอ จะต้องถกเถียงกันค้นคว้ากันมากมายกว่าจะตัดสินได้จึงขอยึดเอาคะแนนของคนดูเป็นเกณฑ์คนดูก็ตบมือกราวใหญ่สิครับขอบใจกรรมการที่พูดแบบนั้นแต่ลิกเกออีกโรงนึงเนี่ยไม่ยอมเล่นขอเลิกการแสดงพวกเราคณะกรรมการจึงเห็นว่าถ้าเราปล่อยให้คณะมีคนแสดงเล่นข้างเดียวอาจจะเกิดการนองเลือดแน่นอนประเดี๋ยวโดนฝ่ายตรงข้ามมือบอลยิ่งสุ่มเข้ามาจะมีการเสียชีวิตกันขึ้นอีกจึงขอ้องให้ยุติการแสดงไปด้วยกัน ชายร่างเตี้ยฝ่ายเจ้าภาพและเป็นคณะกรรมการตัดสินหยุดเล่าพร้อมกับสายหัวอย่างยุ่งยากแล้วก็เสียดายความครึกครื้นที่มีอยู่ซึ่งอยู่ดีๆแล้วก็มาหยุดชะงักลงก่อนจะพูดขึ้นว่าเนี่ยเขาให้เลี้ยงดูกันซะก่อนแล้วก็จะให้ลิเกฝ่ายที่มีคนแสดงมานอนที่ศาลานี้ส่วนฝ่ายที่พระดีนางดีนั้นให้นอนที่กุฏิพระแยกทางกันซะคือไม่ต้องการให้มีเรื่องกันอะเอาง่ายๆ ผมนะฟังเขาเล่าเรื่องก็หมดสงสัยว่าอะไรเป็นเหตุให้ยิงปืนขึ้นแล้วก็หยุดการแสดงไปน่าเสียดายตามที่เขาพูดจริงๆแหละว่าคนดูกําลังสนุกสนานเจ้าภาพต้องการให้เป็นแบบนั้นเอาใจคนดูจึงติดรางวัลแต่กลับมางกเงินรางวัลแล้วก็ถือแค้นเคืองเรื่องแพ้ชนะกันจนกระทั่งราวๆชั่วโมงกว่าเห็นจะได้ครับพวกลิเกคณะมีกลแทรกขึ้นก็มานอนกันที่ศาลาหยวกของพวกเราที่มีศพตั้งอยู่ พอเขาพร้อมกันแล้วผมจึงย่องไปทางกลุ่มเขาแล้วก็รู้จักกันกันกบนักสแสดงกลแล้วก็ขอเชิญมาสนทนากันกันกบพวกหยวกนิดนึงเพื่อเป็นเกียตรติเพราะว่าพวกเราไม่ได้ไปดูฟังแต่เขาเล่าลือกันทั้งนั้นชายคนนี้มีรูปร่างสันทัดอายุอานามก็ประมาณสัก40กว่ากว่าหรือเรือนเรือนห้ิเป็นคนพูดจาเรียบร้อยแต่มีแววแห่งความขลังของคาถาอาคมอยู่เขาว่าไปเล่นตามสมัครใจเห็นแก่พรรคพวกแท้ๆติดตามมาเล่นก็เพราะว่าเจ้าของคณ,ณะบอกอยู่แล้ว ว่าคราวนี้ตัวแสดงไม่เต็มคณะป่วยเจ็บกันบ้างต้องใช้ตัวแทนกันผมจึงไม่เรียบร้อยอย่างเคยจึงขอร้องให้ผมช่วยพยุงพยุงไว้ส่วนผมก็ตั้งใจว่าถ้าหากลิเกเอียงเข้ามากก็จะสําแสดงเต็มที่ถ้าเห็นว่าพอฟัดกันผมก็จะแสดงธรรมดาพอหอมปากหอมคอผมก็แสดงไปตามมีตามเกิดหรอกครับเท่าที่พอมีความรู้ความสามารถเล่นได้ไม่ใช่กลอะไรหรอกกลผมเล่นไม่เป็นที่เล่นไปเนี่ยก็เป็นทางเวทเวทมนต์นะครับเล่นตามใจสมัคร ผมก็ถามเขาว่าไม่ได้ถ่ายทอดวิชาเอาไว้ให้ลูกเต้าลูกศิษย์บ้างเลยเลอเขาก็ตอบว่าเขาไม่มีลูกมีแต่ลูกเลี้ยงติดแม่อยู่คนหนึ่งแต่ลูกเลี้ยงไม่สมัครใจจะเรียนผมก็ไม่บังคับเขาแต่ผมเนี่ยรักเขาเหมือนลูกในสายเลือดจริงๆลูกศิษย์เนี่ยก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่าใช้การไม่ได้คืนนั้นพอตีสามกว่า,วาใครก็หลับกันหมดทั้งศาลามีการรบกวนกันบ้างด้วยเสียงต่างๆกันคนที่ตื่นอยู่ก็คือพวกเราช่างหยวกนี่แหละ ซึ่งนิสัยช่างหยวกมันเป็นแบบนี้แหละครับถ้าหากว่าทําไม่เสร็จตอนดึกแล้วนอนพักก็เกรงว่าตื่นสายงัวงเงียแต่งเข้าประกอบเมนไม่ทันการจึงแกล้งทําถ่วงเวลาตลอดรุ่งเสมอพอระบายสีดอกไม้ภาพสัตว์แล้วก็ผลไม้เสร็จก็สว่างพอดีประกอบเมนได้เลยทีเดียวถ้าเสร็จงานแล้วนอนกันอย่างตายเลยทีเดียวงานหยวกเนี่ยมันเป็นงานที่ใจสมัครจะว่าหนักหนามันก็ไม่ได้แบกหามอะไรจะว่าเบามันก็ไม่เชิง มันทรมานร่างกายเอาการอยู่นะครับงานประดิษฐ์ตกแต่งก็จัดอยู่ในขั้นวิจิตทีเดียวในช่วงจังหวะที่มันเงียบเสียงคนนั่นเองผมกําลังก้มหน้าก้มตาอยู่ก็ได้ยินเสียงคล้ายกับมีคนเดินผ่านหลังผมไปเดินเรอเอิกเอิกผมก็เงยหน้าเหลียวดูก็ไม่เห็นมีใครนี่มีหมาสีขาวตัวหนึ่งเดินผ่านไปผมก็ก้มหน้าอีกเพราะว่าหูมันฝาดแน่ๆอาจจะเป็นใครที่ยังไม่หลับก็ได้นอนเรอเอิกเอกอ,อยู่ แต่ว่าในตอนนั้นเสียงเรอเอิ๊กเอิ๊กนะมันก็ผ่านมาอีกผมก็เลยเงยหน้าขึ้นดูโอ้โหเจ้ากรรมจริงๆครับสุนัขขาวตัวอ้วนพีตัวเดิมนี่แหละเดินเรอมาเหมือนเสียงคนเลยที่แรกผมก็นึกว่าคนผมก็เลยสนใจเสียงนั้นแต่ที่ไหนได้ล่ะผมนึกว่าผมได้ยินอยู่คนเดียวหลายคนเลยครับได้ยินด้วยกันต่างมองดูหน้ากันสุนัขตัวนั้นเดินกลับไปกลับมาแล้วก็เรอตลอดเวลาในที่สุดก็เดินไปถึงริมศาลาแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนแท้งน้ํา ไปนั่งเป็นสง่ามองออกไปสู่ทางที่มันมืดในตอนนั้นแหละครับพวกเราตกใจถึงกับวางงานตกตะลึงสุนัขเนี่ยมันพูดภาษาคนได้ครับมันพูดว่าจะนองเลือดจะนองเลือดพูดย้ำๆเราทั้งหมดฟังไม่ผิดแน่นอนไม่ใช่เสียงของคนที่นอนพูดแน่เพราะว่าเสียงเนี่ยมันดังมาจากสุนัขจริงๆเราก็หันมองหน้ากันคนแก่ช่างหยวกของเราคนนึงก็พูดว่าเออฉันชักจะเอใจไม่สบายใจซะแล้วสิ อย่างนี้มันเรียกว่าอาเพศนะหมาพูดได้อย่างนี้มันน่ากลัวว่ามันจะนองเลือดกันจริงๆคนแก่คนนั้นกระซิบพูดครับผมนี่ขนลุกเลยสุนัขนั้นได้หยุดพูดไปแล้วแต่ยังนั่งหน้าขึงไปทางความมืดซ้ายมือพอดีกันกันกบสุนัขด้านล่างเห่ากันเกลียวขึ้นไอ้เจ้าสุนัขขาวก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดภาษาคนอีกว่าอย่านะมึงนะมึงหลูวัดนี้เลย กูจะบอกให้มึงจะไม่ได้กลับไปจากวัดนี้พวกมึงจะลงหลุมโู้ยเสียงมันชัดเจนครับทุกคนตกตะลึงผมเองตัวซ่าซาเบาหวิวพอเจ้าสุนัขขาวตัวที่พูดภาษาคนหยุดนิ่งไปเสียงข้างล่างสักสิบกว่าตัวก็หอนกันขึ้นระงมพวกเราก็เลยถือหลักประจำว่าต้องทำงานจนตลอดรุ่งชักทำไม่ได้ซะแล้วสิคนหยวกผู้เท่าบอกว่าพวกเราเอาไว้ต่อตอนเช้าเถอะแล้วก็ล้มตัวลงนอนราบกันดีกว่า ถ้าเกิดว่ามันยิงกระดขึ้นมาข้ามหัวไปคืนนั่งอยู่จะโดนลุกหลงพวกเราก็เลยล้มตัวลงนอนกันเป็นกลุ่มเอาท่อนหยวกแล้วก็ฟักทองหนุนหัวรอฟังเหตุการณ์แต่ว่ามันไม่มีอะไรผิดแปลกเลยครับเสียงใครกรนก็กรนไปพออีกประเดี๋ยวเสียงคนพูดอีกเสียงกังวานกว,านกว่าเดิมผมก็พงงกหัวดูสุนัขขาวมันก็ยังนั่งเฉยมันไม่ได้พูดแต่เสียงพูดนี่มาจากไหนล่ะเป็นเสียงล,ยลอยอยู่ในอากาศพูดว่า กูบอกเด็ดขาดถ้ามึงไม่ถอยมึงตายผมนี่นอนใจเต้นตูมตูมหนาวสะท้านไปทั้งตัวไม่ใช่กลัวว่าจะมีการนองเลือดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกครับแต่กลัวเสียงนั้นกลัวทั้งหมาพูดคนพูดแล้วก็เสียงลอยลมที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนประกอบถามขึ้นมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับอ๋อเปล่าครับเงียบหายไปจนกระทั่งเช้าอมมันก็แปลกดีนะครับหมาพูดได้นี่แปลกจริงๆอเอ เขายกโจกไก่มาแก้งวงเงียแล้วครับประกอบพูดขึ้นเพราะว่าคนครัวได้ยกโจกร้อนๆมาให้พวกหยวกแม่นี่สิงานตัวอย่างจริงๆฮะพวกหยวกสมบูรณ์จริงๆพิสุิ์พูดกะะะยะเวลาถูกว่ายามนี้มันจะเริ่มงวงเงียขึ้นไม่ยอมให้งวงเงียแน่ครับพอสว่างก็ไข่ลวกแล้วก็ซุปไก่ร้อนๆประกอบพูดขึ้นมาบ้าง ผมเองก็ชมเชยประกอบเขาจริงๆว่าใจกว้างอย่างขุนนางผู้ใหญ่หรือพระราชาทำอะไรไม่ยอมเสียหน้าไว้ชื่อเสียงจริงๆไม่ยอมให้ใครติฉินนินทาได้ในตอนหลังเอถ้าผมจะต้องตอบแทนน้ำใจเจ้าภาพสักเรื่องนึงเถอะครับสมุขขำพูดขึ้นเล่นเอาคนที่นั่งในกลุ่มนั้นหาตรึมเพราะสมุขขำไม่ใช่คนพูดมากอย่างคนอื่นๆนานๆจะพูดสักคำสองคำซึ่งปกติแล้วจะชอบยิ้มๆแล้วก็หัวเราะเท่านั้น เมื่อสมุขขำเกิดจะเล่าเรื่องผีหลอกให้ฟังจึงเกิดเสียงอึ้งขนึงกันขึ้นจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพียงแค่ว่ามันสนุกดีมันขำดีวิ่งกันอุตลุดผมเนี่ยขนาดอยู่วัดมานานใครวิ่งกันหมดผมก็เลยวิ่งบ้างทุกคนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะก,กันหมดที่สมุขขำเทียบตัวเองให้ฟังว่าขนาดเป็นคนแก่วัดแก่ว่าย่อมพบกันกันกบทางธรรมรู้อะไรมากกว่าคนธรรมดาแต่ก็วิ่งเหมือนกัน เมื่อแครายๆก็วิ่งกันสัครูสมุขขำก็ลงมือเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมเพิ่งจะศึกจากพระมาได้สักราวๆเดือนหนึ่งนี่แหละนะครับเส้นผมยังขึ้นไม่เยอะเลยผมผม,มีเพื่อนคนหนึ่งอยู่แถวๆคลองเจ็ดนู่นเขาบวชลูกชายเขาเลยขอร้องให้ผมไปทำบายสีให้สักชุดหนึ่งทำขวัญน,นาคอะไรประมาณนั่นแหละคืนนั้นโอ้ครึคร้นเอาการเลยและครับมีมโหรีตั้งแต่ตอนเย็นไปเลย มีนัก,กร้องเสียงดีหลายคนวงนี้เขาไปช่วยกันเทบเขาเล่นกันตั้งแต่นูลล่นแหละครับยังไม่ค่าจนกระทั่งค่ํามืดดึกดืน่นเขาก็ยังคงเล่นกันอยู่นัก,กร้องคนนี้เขาก็เป็นคนประจําวงมโหรีแหละครับนายคนนั้นเป็นคนทําขวัญน,นาคเป็นอยู่ด้วยทําขวัญดีมากเลยใช้แบบสะบับเรียบๆไม่มีกระโดกกระเดกอะไรเพราะจริงๆว่าเรียบ,ยบแต่ว่ากระแสเสียงแล้วก็ลูกคอนั้นมันกังวานดีเหลือเกิน เกิดวังเวงหน้าเลื่อมใสมีโหยหวนไปตามเรื่องของการจะเสียสละทิ้งความสุขเพศคารวสไปสู่การบรรพชาที่จะต้องมีวินัยแล้วก็ร่ำเรียนตอนเวียนเทียนเขาก็ร้องกล่อมนาคอย่างเพาะหูครั้นเมื่อดับเทียนแล้วหมดพิธีเวียนเทียนมโหรีร้องเพลงส่งต่อโดยผู้หญิงสาวร้องแล้วก็เพาะดีอีกนั่นแหละครับมโหรีวงนี้ถูกใจถูกหูคนฟังมากพอเขาจบเพลงก็หยุดพัก โอ้โหกลองยาวแอบซุ่มอยู่ใต้ถุนพอมโหรีหยุดพี่แกก็ให้สามลาขึ้นแล้วก็ตะบันหูอื้อไปเลยเข้าชิงเข้าฉาบแล้วก็กลับหูเปรีย้ยผมนึกตำหนิในใจครับไอเจ้าเครื่องพวกนี้ควรจะกระทำกันเวลากลางวันแห่ไปวัดเพราะมันไม่ใช่เครื่องบรรเลงเพราะหูนี่ครับเอามาผลัดเปลี่ยนกับมโหรีมันก็แย่แต่ยิ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้นพอกลองยาวจบลงดนตรีก็ตีเกาะรัวขึ้นมาแม่โว้ยมันเครื่องกลางวันทั้งนั้น ทำไมเอามาเล่นกลางคืนดึกๆผมย่องลงไปดูข้างล่างวงเกราะนี้มีพวกตั้งสิบกว่าคนไนะ่กระบอกไม่ไผ่ทั้งนั้นเลยตีสลับกันขยุกขยักขัดกันพอเป็นจังหวะเท่านั้นไม่เป็นเพลงอะไรแต่แม้ตีเป็นตีตายบางคนก็หน้าตีเอาตีเอา,เอาบางคนตีไปพยักพเยอดตามจังหวะของมันต่อเมื่อเถิดเทิงแล้วก็เกาะเงียบมโหรีจึงได้เล่นผมเลยเสียดายจริงๆ ความจริงคืนนี้ควรจะปล่อยมโหรีคร่ำครวญขับกล่อมนาคมันถึงจะถูกกาลเทศะแต่ไม่ฟังกันละครับเพราะถือว่าต่างคนต่างมาช่วยกันทั้งนั้นกลองยามมาจากทุ่งคลองเจ็ดส่วนวงเกราะก็มาจากทุ่งแถวนั้นเจ้าภาพก็ไม่กล้าจะห้ามหรือว่าขอร้องให้เลิกเล่นได้เขาก็เลยเล่นกันตามสบายใจเจ้าพวกกระตัวแทงเสือที่มาช่วยงานโยธาอยู่ด้วยก็เกิดสนุกหยิบเครื่องแต่งตัวทั้งกระตัวทั้งตัวเสือออกแสดงกันกลางลานบ้าน เมาเล่ากันอยู่แล้วทั้งนั้นเลยแสดงกันเต็มเหนียวโวยล้มกิ่งล้มไงายยักเอวยักไหลไปตามจังหวะกลองจังหวะกระะทีนี้ละพวกหัวโตที่ขนเครื่องมาตั้งแต่ตอนเย็นก็เอาบ้างเลยระเบงเซงแซ่กันไปเขาว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเขาศรัทธานี่ก็เอาอย่างงั้นสลับกันไปเรื่อยเปยื่อยพอมโหรีจบข้างล่างเนี่ยก็โหมกันใหญ่เลยเอ๊แต่มาตอนหลังชักจะเป็นการประชันประกวดกันขึ้นสิครับ วงเกราะก็เกิดไม่ยอมกลองยาวกลองยาวก็ไม่ยอมวงเกราะเพราะว่าเจ้าพวกกระตัวเนี่ยหันเข้าทางเกราะถ้าเกราะขึ้นกระตัวแทงเสือเป็นไวลวดลายทีเดียวพวกกลองยาวขึ้นหัวโตอะไรต่ออะไรในพวกนั้นเขานั่นแหละแสดงให้กับกลองยาวผมนึกนึกอยู่ว่านี่ถ้าสิงโตมาค้างตอนกลางคืนก็คงตะลุงตุงผ่างขึ้นอีกวงแน่นอนเลยแต่เคราะหดีแหละครับเป็นบ้านทุ่งนาแต่ละบ้านห่างๆกันมันก็เลยไม่ได้ด่ากันขึ้นดังก็จริง แต่ไม่ถึงกับดังระงมไปถึงบ้านอื่นแต่สำหรับบ้านงานนะโอ้ยอย่าไปพูดหูแทบแตกราวๆประมาณสองยามน่าจะได้นะครับพอวงเกราะขึ้นกระตั้วแสดงไปบังเอิญมีพวกหัวโตอีกพวกหนึ่งเต้นเข้าประตูรั้วดันเข้ามาคงเตรียมจัดพวกเอาไว้ที่ชายทุ่งนั่นแหละพอเกราะขึ้นก็เคลื่อนเข้ามาหัวโตกลุ่มนี้ใช้ผู้หญิง3ามสี่คนรำนำหน้าหัวโตเข้ามาพวกทั้งหมดในบ้านหารู้ไม่ว่า พวกหัวโตโกกใหม่นั้นคือพวกไหนก็ได้แต่มองดูแล้วก็ซุบซิบกันไปทั้งบ้านพวกผู้หญิงที่รำนำหน้ามาสามสี่คนนั้นก็เอาการรำแช่แดดแช่แดดเข้ามาโดยไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นฝ่ายพวกเกราะนั้นแม้จะแปลกใจอยู่ว่าใครกันหน้าเข้ามาตอนดึกแต่ลงตีเป็นจังหวะแล้วเราก็ไม่ยอมฟังใครละจะเป็นจะตายกันที่ไหนก็ช่างฉันขอตีตะบันไปสักครู่นั่นเองละครับทั้งพวกกลองยาวและก็พวกเกราะ ก็เกิดมองหน้ากันด้วยความสงสัยอะไรขึ้นมาบางอย่างเพราะว่าในดินลานบ้านเนี่ยมันจะเรียบราบแล้วก็แน่นไม่มีฝุน่นใครๆเต้นกันมานานแล้วไม่มีฝุ่นเลยแต่พวกมาใหม่นี่เต้นยังไงก็ไม่รู้ถึงได้มีฝุน่นมันฟุ้งไปหมดคล้ายกับเป็นเปลวหมอกเปลวฝุ่นกลบเท้าคนเต้นไปหมดมันกลุ้มขึ้นสูงกว่าเขา่าแล้วก็สิ่งที่แปลกที่สุดนะครับคือเสียงฝีเท้าคนเต้นมันไม่มีเลยธรรมดาจะต้องเต้นเบ,นเบาๆก็มีเสียงบ้างแล้ว พอหลายคนด้วยกันแต่นี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นในตอนนั้นเองเสียงดนตรีตีเกาะมันก็ได้หยุดลงทีละอันสองอันเพราะว่าหญิงสาวที่รำนำหน้าหัวโตอยู่นั้นมันค่อยๆเปลี่ยนไปหน้าขาวๆของแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นหน้าเยเกหียวย่นร่างกายที่ห่มผ้านุ่งผ้ามาตั้งแต่แรกกลายเป็นเปลือยเนื้อหนังแห้งติดกระดูกเหมือนคางคกตายซากไอเจ้าหัวโตเท้าที่โผล่ออกมานอกนั้นมันก็คือเท้าที่มีแต่กระดูกแท้ พวกกองยาวชักวางกลองแล้วก็เข้ารวมกลุ่มกันเกาะก็เหมือนกันครับอือนะตอนนั้นเนี่ยเกาะกลุ่มกันถลึงมองภาพอย่างตกตะลึงพวกนั้นย่ําอยู่อีกสองสามรอบรําเฉียดไปทางไหนทางนั้นก็ล้มหงายท้องหงายไส้พวกบนเดือนก็ตกใจไปตามๆกันครั้นแล้วพวกหัวโตวงมหาวินานี้ก็หัวเราะคิกคักแล้วก็ต่างวิ่งตัวปลิวลอยลมออกไปทางประตูสู่ทุ่งแล้วก็หายไปฝุ่นกับหมอกก็ไม่มี ในตอนนั้นสุนัขในบ้านนี่หอนกันเกลียวโอ้โหตอนเนี้ยผมทั้งทงท,งที่แก่วัดนี่ขนลุกเลยครับไม่รู้ละ่ะใครวิ่งขึ้นเรือนก็วิ่งกันตามไปยกใหญ่เลยผมจะอยู่ยังไงไหวล่ะครับวิ่งก็วิ่งซิวะโอ้ยแย่งกันขึ้นบันไดชุนลมุนพวกมโหรีข้างบนตกใจเฮเข้าไปเอาหลังชิดฝากันหมดผมก็เลยแทรกเข้ากลุ่มมโหรีไปด้วยแหมคุณเอ้ยมันช่างเงียบดีจริง ไม่มีใครจะพูดอะไรกันต่อเลยครับเสียงสุนัขก,ก็ตามออกไปหอนนอกทุ่งนูน่นผมจะถือเอาตำราเลยว่าคนอยู่มากแบบนี้เชื่อใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละมากก็มากเะครับพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยมี่แต่จะวิ่งท่าเดียวลงเฮก็เฮกันไปหมดคนทำขวัญน,นาคนี่รีบเอาพวกเหล้าดื่มดับความกลัวก็เลยดื่มตามกันไปหมดผู้หญิงก็เอากับเขาด้วยหน้าแกขาวไม่มีสีเลือดเลยผมเองก็เริ่มดื่มเหล้าเป็นตั้งแต่นั้นมาเลย พอเล่าเข้าไปหนักๆวงมโหรีก็กล้าขึ้นกลับทําเพลงกันขึ้นมาอีกเป็นเพื่อนแม่ครัวส่วนพวกกองยาวกับพวกเกราะไม่กล้าหือไม่กล้าอืออะไรอีกเลยแม้แต่กลองที่วางทิ้งไว้กลางลานยังไม่กล้าไปเก็บเอามารวมไว้แล้วมันจะไม่เป็นการกลั่นแกล้งกันหรอครับผมถามสมุขขำนั่นนะสิครับจริงๆแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นร่างกายตายซากแห้งหนังหุ้มกระดูกนี่ผมคิดว่ามันน่าจะเอาสีเขียนได้บ้างมั้งครับ ประกอบพูดขึ้นสมุขขำบอกว่าไม่ใช่คนแน่ครับผมเห็นชัดเลยมันลำเฉียดผมตั้งหลายครั้งตาลึกหน้ามีแต่กระดูกเนื้อหุ้มปิดแล้วก็บางแห่งนะยังถลอกเห็นกระดูกที่สำคัญที่สุดเท้ามันเนี่ยไม่เห็นเลยว่าติดกันกันกบดินพื้นบ้านที่เขาปรับเรียบด้วยดินเหนียวมีฝุ่นขึ้นมาได้ยังไงกันเป็นทั้งหมอกกลิวฟุง้งเป็นเปลวตามร่างกายมันคล้ายกันกันกบเปลวไฟที่ถูกลมหากแต่ว่ามันเป็นหมอกเป็นควันเท่านั้นเอง เสียงฝีเท้าเนี่ยไม่มีเลยคล้ายกับเป็นภาพที่เราฝันมันเงียบครับมันลอยอย่างกับลอยลมกิริยาได้รำของมันเนี่ยคนจริงๆทําไม่ได้แน่ถึงคราวว่ามันจะล้มแต่ไม่ล้มมันถลาไปมันลอยเล่นเพียวลมไปเมื่อมันเข้ามาตอนแรกหญิงทุกคนอวบอัดเปล่งปลั่งทั้งนั้นพอรำไปรำไปมันก็กลายสภาพไปคิดว่าถ้าเป็นคนแกล้ง่ะนะมันจะระบายสีได้ยังไงกันล่ะครับเพราะมันเห็นแจ้งๆอยู่แบบนั้นเออ แบบนี้แน่นอนแล้วครับพวกเขาเนั่นแหละประกอบพูดมาจากป่าช้าไหนก็ไม่รู้นะครับโอ้สวยจริงๆเลยพวกแทงหยวกเนี่ย